สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะทุกวันศุกร์ก็อยู่กับคุณสภานงการสวัสดีค่ะพี่โสครับศุกร์กลางเดือนพรุ่งนี้วันที่จะรวย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 ถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นน้องอย่าตกใจนะอ๋อแต่ผมจะขอลางานแบบนายกหน่อยไม่เคยสัมผัสเงินล้านทำไมล้านเดียวต้อง6ล้านยังต่ำไม่ใช่เหรอ6ล้าน6ล้าน6ล้านใช่ๆๆแล้วกี่จะกี่ชุดล่ะฮะกี่ชุด อะไรจะกี่ชุดมันจะไปซื้อไหว80บาทก็แพงอยู่นะคุณพี่กลางเดือนแบบเนี้ยอะไร80บาทมีเหรอมีแต่ใบละ100เท่านั้นน่ะอ๋อซื้อเนี่ยกระเป๋าตังค์ไงแล้วกระเป๋าตังค์คือหวังสูงลงทุนต่ำหวังสูงอ่ะ80บาทจะเอา6ล้านเลยนะเราอุดหนุนคุณแล้ววะโลนหน่อยอ๋อแต่พวกนี้ไม่ใครจะกินเงินผมช่วงนี้นะไม่เอาแล้วทำไมคุณพี่โชคลาภวาสนาไม่มีเกิดปีฉลูต้องทำงานหนักอย่างเหมือนวัวเหมือนวัวเลยคุณพี่ใช่เหมือนวัวเลยทำงานหนักนะจะไปหวังว่าจะมีลาบลอยหรืออะไรลอยมานะ มีอย่างอื่นลอยมาแทน ลอยมาแทนอยากจะบอกว่าวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะหรือว่ามันเข้าช่วงเทศกาลแล้วก็ไม่รู้ต้องยอมรับจริงๆว่าข่าวสารบ้านเมืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบสนิทพอสมควรมันมีแต่ว่ามีข่าววงในมีเยอะไง ข่าววงนอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่วงในนี่อื้อหือเลยใช่ไหมข่าววงนอกข่าววงในนี่เยอะไงเยอะเลยเยอะเลยเรื่องอะไรต่างๆนะเรื่องจะคัดงานกันจะเรื่องขู่จะยุบสภาขู่จะปรับครม.อะไรพวกนี้มันมีอยู่เรื่อยล่ะนะข่าวในวงนะข่าวในวงแต่ว่าข่าวในวงนอกก็ดูโลกสวยโลกสวยสงบสุขซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่สวยได้ไงดูล่าสุดพาไปดูนิดนึงเป็นน้ำจิ้มนายกเดินญาติใจกลางญี่ปุ่นกินลาซ่าอ่ะกินลาซ่ากินอะไรซ่ากินลาซ่าไงกินอะไรก็ได้สร้างนั้นนะกินมากกินเมืองกินอะไรสร้างนั้นนะไปดูนะเขาเดินนายกเดินเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีพูดบรรยากาศดีเลยนะเดี๋ยวให้ฟังหน่อยบรรยากาศก็เดินไปชมเมืองไปนะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการจะเอาประสบการณ์การไปเยือนที่ญี่ปุ่นไปพัฒนาประเทศเอาไปฟังค่ะนายกชอบเดินเล่นญี่ปุ่นผมชอบครับผมชอบเดินทุกที่ครับที่เมืองไทยก็ชอบครับนั่งอยู่ในห้องทั้งวันคุณเป็นผมไม่ดีวันนี้มาญี่ปุ่นเราไปจุดประกายจะเอาไปพัฒนาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยดูในเรื่องท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูก็พยายามดูอะไรที่แอพพลายได้ก็พยายามก็ดูเหมือนกันนะพยายามดูอยู่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างทำได้หมดนะมันก็มีขีดมันก็มีขีดจำกัดเยอะเหมือนกันนะครับก็พยายามดูครับเพราะอยากให้ของเขาอยากให้ประเทศเราพัฒนาไปได้เหมือนกันพอมาแล้วท่านไหนไปเจอคนไทยแล้วแป๊บเป็นยังไงครับเจอคนไทยต่างประเทศบ้างไหมครับเจอครับก็ทักผมก็ถูกก็คุยครับแต่ผมก็หน้าตาก็คล้ายๆกันอยู่ผมรู้เหมือนคนไทยหรือเปล่าจะคงเป็นทักเขาบอกผมไม่ได้เพราะว่าไทยไอ้รถตู้เอาผ่านอ่ะเอาผ่านเล็กเซอร์ซีออกมาใหม่อ่ะโอ้โหเมื่อกี้ประธานวันด้าเขาบอกว่าไอ้ประธานโตโยต้าเขาบอกว่าผมก็แก้พูดตลกตอนจบว่าช่วยเร่งให้หน่อยได้ไหมครับช่วยเร่งรถให้หน่อยว่าคนต้องการเยอะมากเลยเขาบอกว่ารถเล็กเซอร์รถตู้คนคอย2ปีที่ไทยใช่ไหมครับเออเอาผ่านคนคอย1ปีรถทั้งหมดเขาว่าไงบ้างครับโตต้าไอ้นะเขาว่าไงแต่ก็หัวเราะเขาก็ดีใจดิแหมคุณแหมแล้วก็ยอเขาโดยปริยายว่าแหมรถเขาขายดีระยะเวลาการส่งรอบมอบ2ปีอะไรเงี้ยคุณโอ้โหแล้วในปีหน้ามีการตั้งเป้าในส่วนตั้งเป้าว่าอะไรนะธุรกิจยานยนต์ในการขยายธุรกิจเดี๋ยวคอยสิ้นปีเหรอเนี่ยตั้งให้ดูต้องไปกลับให้ทีมประมวลก่อนเพราะว่ามันเรื่องหลายเรื่องมันยังไม่จบต้องให้ทาง BOI คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัททุกบริษัทก่อนนะครับว่าประเด็นผู้ปูตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับยังไงเขาก็ลงทุนแต่ว่าผมพยายามบอกว่าต้องลงทุนมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นอย่างเช่นรถปิกอัพเนี่ยปิกอัพ EV อย่างเงี้ยเขาลงทุนแค่4,000 คันวันปีนึงขาย300,000 คันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะตลาดมันเยอะเหลือเกินแล้วอย่างที่มันก็ถ้าเกิดพูดต่อไปเนี่ยมันอย่าง Tesla เนี่ย Cybertruck เนี่ยจอง2ล้านคันใช่ไหมขนาดคันหนึ่งราคาโอ้โหตั้งเกือบ10เท่าของรถพวกนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า Cybertruck ของ Tesla เนี่ยมันตัวปลุกตลาดใหม่ของรถ Pick up ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์มาหลังจากที่ตลอดทั้งวันก็เป็นพาดหัวข่าวว่านายกก็หารือกับทางด้านของยักษ์ใหญ่ยานยนต์ของญี่ปุ่นนะคุณพี่ Honda Nissan Mitsubishi อย่างเงี้ยนะ Isuzu Mazda Suzuki Toyota เมื่อกี้ที่พูดบอกว่าไปเยือนยอบริษัทโตโยต้าใช่ไหมว่ายอดขายแบบรอรับรถไม่ทันเลยคือเขาบอกว่ามีอะไรที่เราจะเอาไปได้ก็จะเอาไปเป็นต้นแบบใช่ไหมเรียนแบบใช่ไหม คุณเอาความหน้าบางของนักการเมืองญี่ปุ่นของรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาก่อน
เขาเพิ่งมีอะไรเกิดขึ้นนะที่เขาลาออก4คนวันนี้ลาออก4คน4คนเพราะว่าความหน้าบางเขาเนี่ยเขาไม่รอให้มีทั้งสอบสวนมากมายคือพรรค LDP เขาเนี่ยไประดมทุนไงระดมทุนเนี่ยระดมทุนเงินมาแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ใส่กระเป๋าเขากระเป๋าตัวเองใช่ไหมทีนี้นายกคิชิดะยังไม่ลาออกเพราะว่ายังเป็นแขกต้อนรับประชุมอาเซียนญี่ปุ่นอยู่อาจจะไม่ต้องอยู่ก่อนลาไม่ได้แต่ว่ารอดยากอาจจะโดนด้วยเหรอคุณพี่แน่นอนที่เขาคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องโดนออกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าคนใกล้ชิดเขาเนี่ยไปรับเงินแล้วก็ใส่กระเป๋าตัวเองแต่ตอนนี้คือออกไป4แล้วเป็นระดับรัฐมนตรีสี่แล้วรัฐมนตรีสำคัญทั้งนั้นแหละทั้งเศรษฐศาสตร์มหาไทยทั้งก็เนี่ยวันนี้เขาบอกเขาเพิ่งเจอตัวรัฐมนตรีเศรษฐกิจคนใหม่เลยเพิ่งตั้งมาสดก็ใช่ไงแต่ว่าเขาลาออกตอนนี้ไม่ได้ไงต้องเป็นประธานเจรจาญี่ปุ่นกับอาเซียนไงฉันลาออกไปพวกนั้นจะเอานายกที่ไหนมาล่ะเดี๋ยวนายกญี่ปุ่นไม่มีเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยถ้าอยู่ได้คิชิดะเนี่ยไปแน่นอนเพราะว่าคะแนนนิยมตกต่ำตกต่ำมากสักเลย 30% มั้งเงินระดมทุนนี่มันเยอะหรอคุณพี่การเมืองไงการเมืองก็เหมือนอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นก็ต้องเอาทุนเมืองไทยก็เจ้าสัวจ่ายให้จ่ายทุกพักจ่ายเจ้าสัวจ่ายใช่ไหมบางทีก็ซื้อเครื่องบินส่วนตัวให้เงี้ยไปเลยเฮ้ยเราลงขันกันนะซื้อบินส่วนตัวให้ท่านเขาท่านจะสบายสบายแต่นี่ยังไม่ใช่ระดับคอร์รัปชันระดับประเทศใช่ไหมมันเป็นแค่เงินภายในพักเงินระดมทุนแต่เงินใส่กระเป๋าตัวเองแล้วเมืองไทยก็ทำเงินบริจาคจากนี่ใช่ไหมใช่บริจาคพรรคการเมืองแล้วก็มาใช้จ่ายส่วนตัวเมืองไทยก็ทำแต่ว่าไม่มีไทยทำอะไรได้เพราะว่าเมืองไทยนี่ไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้กับใครได้กฎหมายมีแต่บังคับใช้ไม่ได้คุณยายถึงต้องไหว้ผู้ผีปีศาจไหว้ตรงต้นไม้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายไทยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเป็นไหว้ถนนหนทางกล้วยร้อยหวีแต่ต้นโพนในพญานาคศักดิ์สิทธิ์หมดอ่ะยกเว้นกฎหมายยกเว้นกฎหมายนะใช่คุณยายก็พูดถูกแล้วก็ถูกของเขานะที่ไหว้ยกมือด่าศาลพระภูมิแต่ว่าภูมิไหว้หมดไหว้ทั่วทิศไหว้ทั่วทิศศักดิ์สิทธิ์หมดยกเว้นกฎหมายไทยยกเว้นกฎหมายทุกวันนี้กำลังคนไทยกำลังโดนเยี่ยวรถหัวใจทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นน่ะถ้าคุณเศรษฐาจะไปเอาอะไรจากญี่ปุ่นมาไปก๊อปปี้ความหน้าบางของนักการเมืองญี่ปุ่นมาก่อนเอออะไรปุ๊บก็ลาออกอะไรปุ๊บก็ลาออกเขาไปตั้งร้อยสอบสวนร้อยสันดีกาก่อนนี้ไม่ต้องเออใช่ใช่สันจะต้นเลือกไม่ต้องให้สันสั่งรอลงอาญาถือไม่ผิดนะเงี้ยนะอยู่ต่อได้นะเออเออฉะนั้นน่ะกรุณาความหน้าบางจริยธรรมหรือความหน้าบางคนนักการเมืองญี่ปุ่นแบบมาเป็นแบบอย่างเมืองไทยไม่ต้องไปดูรถฮอนด้าโตต้งโตต้าผู้บริหารเขาก็หน้าบางมีปัญหาผู้คลาออกเขาไม่รอให้คนมาเดินขบวนไล่ปีๆหรอกหลายเดือนหรอกใช่ไหมใช่ให้มีหรอกเขาลาออกเลยแล้วก็คุณไอ้เจอคิชิดะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครั้งสุดคราวหน้าไม่เจอแล้วนะไม่เจอแล้ววิบากกรรมต้องไปแล้วคุณก็อยู่อาจจะอยู่ถึงแค่พฤษภากันเองนะที่เขาว่าต่างคนต่างลาเหรอต่างคนต่างลาอ๋อนาทีสุดท้ายกันทั้งคู่อย่างนี้นะใช่เราก็นะแล้วไปเดินถ่ายอย่างกินซ่าก็ดูได้ว่าคนญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมอย่างไรบ้างใช่ไหมเอาอย่างที่ดีเข้ามามาตรฐานจริยธรรมเขาเป็นไงใช่นะความหน้าบางเขาโดนเลยเดินที่ไหนไปเดินญี่ปุ่นนะโดนเลยเอาก็แล้วก็รัฐมนตรีญี่ปุ่นเขาลาออก4คนเนี่ยคุณต้องที่จริงครม.คุณเนี่ยถามว่าจะมีใครเทียบชั้นได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยที่จริงควรจะลาออกหมดเลยยกคุณได้เรื่องคุณคนแรกเลยตั้งเรื่องภูมิกลับมาแล้วใช่ไหมใช่เรื่องภูมิกลับเรื่องหมูเถื่อนวัวเถื่อนหมูเถื่อนวัวเถื่อนหมูเถื่อนมีทุกอย่างโดนหมดละแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้บล็อกเชนไอ้เงินดิจิตอลนะนะไปประมาณจะเกิน4แล้วนะโทเค็นนะไปทั้งยวงไปหมดทั้งยวงที่จริงก็ควรจะไปคุณจะไปขู่ได้ไงถ้าคุณไม่ผ่านไอ้กฎหมายเงินดิจิตอลให้คุณจะยุบสภาเหรอคุณทำได้เหรอคุณแค่ซื้อถุงเท้าแดงคุณก็เป็นบุญได้แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมเขาอาจจะยืมมือคุณยุบสภาได้ถ้ายืมมือคุณขู่เขาได้ขู่พรรครัฐบาลได้เพราะมันมีพรรครอเสียบอยู่ไงเดี๋ยวปรับพลเมืองนะเว้ยเนี่ยเขาไม่ยุบหรอกคุณพี่มันเพิ่งปีเดียวยังไม่ได้อะไรเลยคือมันยุบไม่ยุบแต่ว่าเขาขู่พรรครัฐบาลที่ว่าเดี๋ยวปรับครม.นะมีพรรครอเสียบรออยู่นะเว้ยอย่างเงี้ยนะใช่เนื้อหอมมีคนรอเสียบอยู่ฮะก็มีสองตัวรอไว้อยู่แล้วเนี่ยระวังไผ่กระถุงเนี่ยไผ่กระถุงนายไผ่กับนายถุงใช่ไหมนี่ไม่น่าจะได้แล้วไผ่กระถุงเนี่ยไม่ได้ก็นี่ก็เป็นของล่อขนมหวานของล่อขนมหวานให้พวกเสือหิวอ่ะเสือหิวก็มีหลายเยอะด้วยเออใช่เ
เมื่อกี้เราเห็นภาพนายกระหว่างเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นแต่ว่ามีประเด็นที่มันโอ้โหออกมาในช่วงนี้แล้วหลายคนก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากนะเพราะไม่ค่อยได้เจอไม่รู้ที่ญี่ปุ่นมีหรือเปล่าก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยได้มีการทำหนังสือแล้ววันนี้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่องนายกรัฐมนตรีลาพักผ่อนคุณพี่ไหนบอกขยันไงปีใหม่จะนอนเรียบนะต้องถามนิดนึงเราไม่เคยเห็นนะไม่มีหรือเกิดไม่ทันไม่มีเราเคยมีนายกลาพักผ่อนไหมไม่มีเขาไม่ค่อยขยันเสาร์ที่ก็ยังไปหาเสียงหาแสงหาโน่นเลยโอ้ใช่ไหมใช่เขาถือจะเป็นคนขยันปีใหม่จะไปนอนทำเนียบไงจะทำงานไงนะเออนายกลาพักผ่อนเข้ามา3เดือนเองนะผีสางไม่นานก้งเพ่นหมดเลยอะไรนะพี่สามไม่นานก้มนะเขาบอกงี้บอกว่านายมนตรีนะฮะลาพักผ่อนลงวันที่12คือเขาทำเรื่องลาตั้งแต่12ธันวาคมแล้วเพิ่งเผยแพร่ออกมาวันนี้บอกว่าตามที่ครม.มีมติรับทราบกำหนดการลาพักผ่อนของนายกจะเริ่มลาเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงของวันที่19ธันวาคมจนถึงเที่ยงเที่ยงของวันที่22ธันวาคมนะเดิมเขาทำตั้งแต่วันที่18เดิมจะลา18แต่ขยับมาเป็น19ช่วงบ่ายแล้วก็ลายาวจนถึง22ธันวาคมช่วงเที่ยง22มันวันศุกร์ไม่ใช่เหรออ้าวติดเสาร์อาทิตย์สิก็แน่นอนสิอันนี้เป็นบวกหัวบวกท้ายนะเนี่ยก็ใช่สิก็นี่ไงคริสต์มาสพอดีไงอ๋อจริงป่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ไงยี่สิบสามวันเสาร์ยี่สิบสี่วันอาทิตย์อะไรอ่ะคริสต์มาสพอดีนี่เป็นคริสต์มาสอีฟรูปแบบข้าราชการไทยรู้สึกมันบังเอิญแบบจับเบ๊ะแบบบังเอิญแบบพอดีมากเลยนะเขานับมาแล้วนะปกติครับถ้าเป็นอันนี้เป็นข้าราชการนะนับมาแล้วนะ oh, เอาให้มันลงตรงเสาร์อาทิตย์หัวท้ายเลยนะวันอังคารเป็นวัน19วันอังคารใช่ไหมใช่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 วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ที่บวกเลยบวกเลยนะคริสต์มาสเลย นี่ก็จะลา19จนถึง22นะคะจะไปเชียร์แฟนกรีดเหรอเขาบอกว่าไปนี่เขาให้สัมภาษณ์มาบอกว่าขออยู่ดูแลแม่เนื่องจากแม่อายุ96ปีและประกอบกับลูก2คนจะเดินทางกลับไทยช่วงนั้นพอดีอ๋อที่เขาบอกลูกเข้ามาทำงานเมืองไทยเพื่ออย่าไปขี้ให้ไปขี้ข้าเมืองนอกก่อนใช่ไหม แล้วก็ค่อยมาทำงานเมืองไทยก่อนใช่ใช่ใช่ที่สอนก่อนที่เจ้านายไปขี้ข้าก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่สอนทีนี้เราไปฟังเขาหน่อยว่าเราจะอนุญาตให้เขาลาหรือเปล่านะเขาทำเรื่องขอลาคืออยู่ไม่อยู่ก็มีค่าทำการน่ะฮะอยู่ไม่อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีความหมายอะไรนะอย่างนั้นเลยเหรอจริงโอ้โหนะเอาไปฟังตอนที่ผ่านมาก็มีผลอะไรทั้งหลายก็ในเดินท่องๆเศรษฐาท่องปฐพีอันนี้ตอนใหม่ตอนใหม่เหรอก็เห็นเจอเครื่องแล้วชีพจรลงเท้าอ่ะน้องนึกว่าเป็นนิทานสุสาครมีท่องปฐพีด้วยเศรษฐาท่องปฐพีก็ไปทั่วเลยทั่วไปทั่วไปนี่ไปทั่วต่างจังหวัดก็ต่างประเทศชีพจรลงเท้าใช่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 ไปฟังหน่อยเขาขอทำเรื่องขอลานะประสงค์นิกรชาวไทยจะอนุญาตไหมไปฟังนายกคะเห็นมีข่าวว่าท่านนายกยื่นใบลาพักร้อนนะคะช่วงวันที่19ถึง22ธันวาคมเนี้ยค่ะเขาจะครับ19เป็นวันอังคารใช่มั้ยวันประชุมครม.ประชุมครม.เสร็จแล้วผมก็ลาพักร้อนช่วงบ่ายแล้ว22เป็นวันศุกร์ผมก็กลับมาประมาณเที่ยงผมก็กลับมานะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะทราบว่าจริงๆแล้วก็คุณแม่ผมก็96นะครับก็ท่านก็แก่แล้วแล้วก็ลูกผมเองก็จะกลับจากเมืองนอก2คนก็ไม่ได้เจอกันนานก็จะพาไปเที่ยวเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแต่ติดต่อได้ตลอดแล้วก็ยืนยันครับว่าถึงแม้จะพักร้อนก็ยังทำงานตลอดนะครับก็ขอไปพักผ่อนบ้างนะครับยังจะมอนิเตอร์งานอยู่ครับยังจะไม่ถึงผมไม่มอนิเตอร์งานเขาก็ตามผมเจออยู่ดีครับไม่ต้องห่วงครับยังไงเราโลกสมัยนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นโลกที่ถ้ามีมือถือมันก็ทำงานได้ตลอดนะครับแล้วเราก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็เป็นภาระที่ทางผู้นำของประเทศต้องแบกไว้แล้วเราก็ทำงานไม่มีวันหยุดจริงๆแล้วมันคือ7วัน24ชั่วโมงอะนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่ต้องพักผ่อนบ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ให้สบายใจพี่น้องสื่อมวลชนสบายใจนะครับอย่างเช่นหลายท่านก็มีมือถือผมว่าทุนส่งอะไรผมก็โทรมาถามได้ไม่ได้หนีไปไหนหลายคนเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีฮะทำงานหนักมากขอบคุณในความเป็นห่วงครับแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ครับไม่เป็นไรครับก็มีเวลานอน 6-7 ชั่วโมงก็พอออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยนะครับมีทีมงานที่ดีพูดปะอกปอบประสายกันนะครับเวลาทานข้าวก็หัวเราะกันได้บ้างไม่เป็นไรนะครับเรื่องเล็กครับไม่เป็นไรมียาดีอะไรครับที่แบบฟิตขนาดไหนครับไม่มีครับไม่เป็นก็เต็มที่ครับบางมาตรงนี้ก็เสนอตัวมาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ครับไม่มีคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นครับต้องทำเต็มที่ครับ
ดูบอลดูบอลแหมก็เสียดายนะครับดูบอลไม่ได้เพราะไปดูแล้วดูตารางแล้วลิเวอร์พูลเล่นรู้สึกเวลาที่มันตีหนึ่งครึ่งก็คงไม่ไหวแต่เขายืนยันนะว่า 4-50 ครับครับขอบคุณมากครับโอ้โหนะมิติใหม่แห่งนายกรัฐมนตรีนะคือแปลกนะคือลาแล้วมาเข้างานตอนบ่ายวันศุกร์บ่ายวันศุกร์เอาพี่มันทำแป๊บเดียวไงเป็นน้องๆก็ทำอย่างนั้นนะครึ่งบ่ายมาบ่ายสุกกลับมาครึ่งบ่ายสุกเหมือนข้าราชการที่ไปกินเลี้ยงตอน11โมงใช่ไหมกลับมาบ่าย3โมงปุ๊บเปิดกระเป๋านั่งแต่งหน้าแป๊บนึงหมดเวลากลับบ้านแล้วจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นผู้ชายก็นั่งงีบซะหน่อยนึงร้อยกินละมุดจางหน่อยก็ไปแล้วเนี่ยโถอย่างนั้นเลยนะนั่นเลยแหละก็แต่มันก็แปลกแปลกมากเขาบอกว่าขึ้นมาบ่ายวันศุกร์บ่ายวันศุกร์มาทำไมมาดูแล้วก็เสาร์ที่ก็หยุดแล้วอันเห็นบอกว่าวันที่25นี่มีประชุมผู้นำกอบความร่วมมือแม่น้ำโขงแม่โขงขอไปแม่โขงล้านช้าง25วันคริสต์มาสแต่ก็วิดีโอคอนเฟรนซ์นะคุณพี่ไม่ได้เดินทางไปไหนคริสต์มาสแต่เอเชียคงไม่มีว่าอะไรหรอกเพราะว่าเราคงไม่ได้แบบเขาไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาไม่แต่ว่าอันนี้ถ้าเปรียบเป็นคนทำงานอ่ะ3เดือนนี่อยู่ในช่วงประเมินโปรว่าจะผ่านไม่ผ่านนะลาได้เลยเหรอได้ขนาดไหนมันเหตุจำเป็นนี่อ้างบุพการีดูแลบุพการีกันดูลูกชายไงเออจริงลูกคือจะดูแลแม่อายุ96ปีด้วยพร้อมกันแล้วจะพาแม่เที่ยวด้วยเปล่ากับเปล่านะแต่ว่าดูแลแม่แล้วพาลูกเที่ยวแต่ตอนช่วงนี้พาลูกเที่ยวก็ไม่ดูแลแม่ไม่น้องถามหน่อยอันนี้อย่าว่านะปกติผู้นำเขาลากันได้ไหมเขาลากันไหมลาพักร้อนอ่ะก็มีคือลาก็มีนะเขามีนะคุณอดีตคนก่อนเขาลานะก็มีเขาลาบ้างมีอยู่บ้างใช่ไหมคนเราไม่ต้องเหนื่อยมันคือทำงานหนักเกินอันนี้เพิ่ง3เดือนเองสามเดือนเขาทำงานเสาร์อาทิตย์นะถ้าเกิดน้องไปสมัครแสนสิริแล้วน้องทำสามเดือนปุ๊บขอลาพักร้อนเลยได้ไหมก็ผมทำเสาร์อาทิตย์ด้วยไงโอเคเสาร์อาทิตย์ด้วยไงใช่ไหมถ้าคุณเป็นท็อปเซลล์คุณขายบ้านในวันละ10หลังเลยคุณโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมวันนี้เข้าข้างนะเนี่ยวันนี้เข้าข้างนะเนี่ยเขาไปญี่ปุ่นเขาขายบ้านไปด้วยขายบ้านค้างไม่ได้หมื่นล้านไม่ได้นี่เป็นนายมตรีพี่ขายเขาเพิ่งให้วีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่นอยู่30วันไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณจะมาดูบ้านโครงการบ้านมาอยู่ได้นะไปดูมาเปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะแต่บอกกันนะค่าไฟแพงค่าน้ำมันแพงนะอยู่ไหวไหมต้นทุนสูงแต่ว่าถูกกับญี่ปุ่นหน่อยอย่างเงี้ยแต่บ้านราคาถูกบ้านถูกบ้านเนี่ยคือบ้านหลังใหญ่ญี่ปุ่นก็เล็งนิดเดียวบ้านกระต่ายใช่ไหมใช่ใช่บ้านกระต่ายแรปปิทัชใช่ไหมใช่ใช่แต่มาอยู่บ้านไทยเนี่ยหลังใหญ่โอทงโอทงสตาร์ทที่45ล้านนี้ซื้อไหวซื้อไหวใช่คนต่างประเทศบริษัทซื้อได้นี่บริษัทซื้อได้ซื้อเป็นนิติบุคคลไงให้ CEO อยู่นะก็คือถ้าใครมาถ้าเป็นญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยถือว่าเป็นมาเศรษฐีเหรอพี่ยิ่งกว่าโชกุนเพราะว่า CEO เข้ามาปุ๊บเนี่ยเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟเสาร์อาทิตย์ต้องเล่นกอล์ฟแล้วกอล์ฟญี่ปุ่นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะเล่นกอล์ฟทีนะคุณจะสมาชิกนะคุณต้องโอ้โหสมมุติต้องเป็นแพงเหรอท็อปจริงๆพื้นที่มันน้อยใช่ไหมกอล์ฟพื้นที่มันน้อยแล้วก็คุณสมาชิกสปอร์ตคลับก็มันแพงใช่ไหมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาทำฟันเมืองไทยนะรวมค่าทำฟันเมืองไทยเนี่ยนะรวมค่าเดินทางรวมค่าทำฟันญี่ปุ่นเนี่ยมาทำเมืองไทยแล้วก็เล่นกอล์ฟเมืองไทยถูกกว่าลงค่าบินเรียบร้อยนะทำฟันญี่ปุ่นเนี่ยแพงกว่ามาทำฟันเมืองไทยแล้วก็เล่นกอล์ฟเมืองไทยแล้วไปกลับโอ้โหนะค่าบริการเขาแพงกว่าฉะนั้นเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยสิ่งแรกคือเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับก่อนบริษัทต้องมีแล้วก็ให้ซีโอมาอย่างนั้นนั่งอย่างโชกุนโอ้โหยิ่งใหญ่นะโอ้สุดยอดเลยกลับไปปุ๊บนี่นั่งร้องไห้เพราะนั่งมุมห้องแค่นี้เดียวคิดถึงเมืองไทยอ่ะใช่เขาอยู่ในมือออฟฟิศใหญ่โตมีคนขับคนให้บ้านใหญ่โตก็หลายไหมกลับไปทำงานใหญ่ปุ๊บมีห้องอยู่มุมห้องนิดเดียวพื้นที่น้อยของแพงใช่ของแพงแล้วไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตอะไรนักหนาแต่ไปอยู่เมืองไทยโออาร์นะโอ้โหจากสวรรค์ไปสู่นรกกันเลยกันนะทำมาเมืองไทยนะอยู่สวรรค์เป็นซีโอนะบางทีลาออกเลยอยู่นี่เลยก็มีไงเยอรมันพวกเยอรมันก็ลาปุ๊บก็ไม่ไปแล้วบางทีไม่กลับกลับปุ๊บก็ตายเพราะใจฟอใจสลายอยู่เมืองไทยมันสบายกว่าเยอะนะถ้ามีถ้าเป็นพ่อแม่ยิ่งดีใหญ่เลยมาหาเมียที่นี่เอานะใช่โอ้สบายอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเที่ยวผับไปไว้เดี๋ยวก็เจอแต่ตรวจประเวชนกันนะเที่ยวผับบ่อยก็เจอเดี๋ยวเจอต่ำกว่า17อีกรอบนึงก็เดี๋ยวรอดูนะคะนายกก็จะลาไปแต่ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาถ้ามีเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็
ทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าวันนี้ไปปาฐกถาที่จริงอย่าถามไลน์ไปถามเขาที่บอกว่าจะไลน์ไปถามเขายังไงเขาเป็นนายกอะคุณพี่ก็ถามเขาได้ว่าถ้ามีติดต่อบอกว่ามีคือตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะจะทำยังไงคุณมีปัญหาเรื่องจะทำยังไงบ้างแล้วเรื่องกรณีที่คนอยู่ชั้น14ที่ว่าเนี่ยไม่อยู่จริงอยู่จริงไม่อยู่จริงไม่รู้ไงไม่ใครพิสูจน์หมอก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้หมอรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าอยู่จริงหรือเปล่าจะรู้ไม่รู้ก็ตอนแอร์เปิดหรือเปล่าแค่นั้นเองแอร์เปิดหรือเปล่าใช่ถามว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยจะให้น้องลายไปถามเรื่องนี้นะมันเสื่อมเสียเรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยความน่าเชื่อถือประเทศไทยจะแก้ไงดีความจริงรัฐบาลไทยเนี่ยถ้ามีความเห็นอย่างไรบ้างอย่าเดินหนีเพราะลายเดินหนีไม่ได้ลายอยู่ในมือนี่มือถือเดินหนีไม่ได้ก็มีลายปรากฏอยู่คือถ้าไม่ขึ้นว่าอ่านแปลว่าเพิกเฉยนะใช่เพิกเฉยใช่ไหมต้องรีดด้วยต้องรีดด้วยรีดแล้วทำยังไงต่อมาถ้าหากว่าเขาคงกดบล็อกก่อนระดับแรกกดบล็อกน้องก่อนระดับแรกคุณพี่คำถามต่อไปคือถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยว่ากรณีถ้าจะเป็นนายกต่อไปเนี่ยมีความเป็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างต้องถามก็เมื่อวานเขาก็พูดแล้วว่าในฐานะลูกอยากให้พ่อออกมาดูไม่ใช่ต้องถามเรื่องว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเราไม่เกี่ยวเรื่องลูกเรารู้อยู่แล้วไงแต่เราอยากรู้ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขามีความเห็นอย่างไรบ้างความเสื่อมเสียของชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยคุณคิดอย่างไรบ้างคิดยังไงนะเพราะมันจำเป็นเรื่องนี้มันสำคัญไงเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็มีปัญหาคุณเศรษฐาไปชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่นให้มาเลยนะคุณเทสลานั่นนี่โน่นแต่ว่าแล้วเขาเจอกฎหมายไทยเนี่ยที่บอกอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายไทยคุณถามป้าบอกว่าไม่สารพระภูมิศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายไทยต้นไม้ต้นกล้วยใครจะมาลงทุนใช่ใครจะมาลงทุนใช่ๆถูกคือไม่มีนิติรัฐนิติธรรมนี่ทุกอย่างขยับยากหมดถามไลน์ก็ดูถ้าไลน์ไปถามก็ดูสิให้หลายเป็นไลน์ไปถามด้วยเขายืนบนแท่น BOI เนี่ยมาถามว่าโอเคต้อง BOI มาปุ๊บแล้วเนี่ยต้องมีใต้โต๊ะไหมเวลาขออนุญาตโรงงานต่างๆหลายแหล่งนี่นะใต้โต๊ะไหมออกของจากศุลกากรต้องมีใต้โต๊ะไหมแจกกี่โต๊ะใช่ไหมแล้วไปจะไปตั้งโรงงานเนี่ยต้องจ่ายเงินให้นายกอบต.ไหมใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีหมดอ่ะไม่งั้นคุณไม่ได้นายกอบต.ไม่ยอมมันก็ไม่ได้ต้องจ่ายทุกอย่างอ๋อต่อผมเกี่ยวเรื่องการลงทุนแต่ผมดูแลเรื่องทุกร้านผมใช่ไหมแล้วก็โดนยิงไปตายไปคนหนึ่งแล้วอะบอกแล้วอบต.คืออาจบาดเจ็บล้มตายไง อะไรนะอาจบาดเจ็บล้มตายอาจบาดเจ็บถึงตายเหรอคุณพี่อบต.เนี่ยอบต.นะใช่ใช่ก็โดนจริงตายแล้วทำไมขยันอยากเป็นกันนะคะ14นัดเมื่อเช้าตายไปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วทำไมขยันอยากเป็นนะก็มันก็คุณคุณมีงบบริหารเนี่ยถ้าคุณสามารถตั้งเสาไฟฟ้ากินรีตั้งกี่ต้นก็ได้นะต้นก็ได้ยกมาทั้งหิมพานคุณเอาหิมพานมาหมดกินรีอะไรคุณได้หมดอ่ะมักกะลีผลก็มาอะไรมาด้วยทั้งหมดอ่ะเราสังฤาษีได้หมดทั้งนั้นอ่ะได้หมดใช่ไหมครุฑคดได้หมดยกมาทั้งหิมพานเนี่ยคืออาจบาดเจ็บล้มตายบาดเจ็บถึงตายเนี่ยแต่พร้อมเป็นพร้อมเป็นเพราะว่าอาจจะรวยก็ได้อบจก็แค่อาจบาดเจ็บอาจบาดเจ็บแต่อบต.เนี่ยตายแน่ตายแน่นอนอาจจะถึงตายถึงตายนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ตาย14นัดยิงด้วยนี่ยิงแบบไม่ประหยัดกระสุนเลยโอ้โหคุณใช่ไหมคนเดียว14นัดคุณมันเกินไปหรือเปล่าคุณโอเวอร์เขาเรียกโอเวอร์คิลเหมือนกับว่าคุณโอ้โหมันคุณจะฆ่าไก่ตัวหนึ่งคุณต้องใช้มีดดาบซามูไรได้ปังตอด้วยทั้งปืนยิงด้วยนะอาจจะมีผลประโยชน์หรือเปล่าไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายช่วงนี้กันไปที่เรื่องที่หลายคนฟังข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกันช่วงเย็นนี้เองนะคะก็เกิดเหตุอีกแล้วนะใช้ชีวิตเมืองไทยนอกจากค่าน้ำมันจะแพงค่าไฟก็แพงแล้วยังต้องอยู่บนความเสี่ยงต่างๆนานาพระราม2เกิดเหตุอีกแล้วนะเหล็กก่อสร้างหล่นทับคนงานตาย1บาดเจ็บ1เพราะรัฐมนตรีพระราม2ไม่อยู่แล้วไงใช่ไม่มีคนคำพิพากษาศาลอยู่นี่น้องฟังอยู่น้องนึกถึงคุณศักดิ์สยามเลยเพราะเขาเป็นคนประกาศว่าเขาจะพิชิตเส้นนี้ให้ได้เป็นรัฐมนตรีพระราม2ไงอันแรกเลยที่จะทำไงใช่พระราม2อีกแล้วแม่แบบเหล็กก่อสร้างโอ้โหน่ากลัวว่ะบนสะพานนะคะหล่นทับคนงานตาย1เจ็บ1นะคะเกิดตรงซอยพระรามที่2ซอย82ที่แสมดำบางขุนเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบแล้วก็กั้นบริเวณไม่ให้ได้รับผลกระทบกับการจราจรก็มีกู้ภัยเข้าไปนะซึ่งคนก็บอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยเพราะว่าก่อสร้างถนนเราก่อสร้างหลายที่ด้านบนน่ะแล้วมันก็มีความปลอดภัยเป็นศูนย์น่ะมันเกิน100ศพไปแล้วถนนสายเนี้ยเพราะว่าเล่าให้ฟังอีกครั้งก็ได้ว่าในถนนสายนี้สร้างมาตั้งก่อนปี1980นะอุ๊ยน้องจริงพูดจริงป่ะจริงๆถนนมหาชัยมันก็อายุเท่าน้องสิก็แน่นอนสิถนนไกลสายดาวคะนองมหาชัยเนี่ยนะทั้งระเว
ไม่เสร็จสิ้นซะทีสร้างมาตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ถึง1980ผมจำได้เพราะว่าผมไปกลางคืนมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาสร้างเนี่ยแล้วกลางคืนมันมืดเข้าไปสวนแถวบางมดเนี่ยนะไปเจอศพนอนตายอยู่เนี่ยคือไม่มีใครดูเลยเพราะมันมืดไงไม่มีใครสนใจก็ถนนนั่นชื่อถนนร้อยศพเพราะว่าคนงานที่ทำขับแท็กเตอร์เนี่ยนะไปเจอไข่งูไงอ๋อไข่งูเห่าแล้วมีเข้าไปเข้าฝันบอกว่าขอให้เขาคลอดก่อนได้ไหมครับลูกเป็นไข่หรือย้ายอย่าไปทำอย่าเพิ่งไปทำย้ายรังนี่หรอมันงั้นก็เลยแรงงานก็เลยทับไปก็เลยไปบอกจะเอาคืนร้อยศพไงอ๋อเหรอคุณพี่ป่านนี้เกินแล้วเกินแล้วนะถึง500ยังไม่รู้นะเพราะมันเยอะมากเยอะมากแต่มันอาจจะมาจากนี่แหละปัญหาเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของเราเป็นศูนย์มัน25มันจากนั่นไปถึงมหาชัย25กิโลนะเมื่อก่อนเขาขับไปสักว่าคุณต้องทำเวลาเนี่ยไปใน25นาทีทำไมอ่ะเพราะตบมันว่างไงอ๋อๆๆว่างแต่ไม่มีอะไรตบไม่ต่างจากวันนี้ตอนนี้ฟ้ากับดินเลยนะคนละเรื่องเลยแต่นั้นตอนนั้นก่อนสะพานพระราม9สร้างอีกใช่ไหมก็ซิ่งกันแล้วถนนมันมืดด้วยไงโอ้ถนนมันแล้วมันถนนมันเป็นท้องที่มันดินอ่อนใช่ไหมมันก็เด้งไปหลังเต่าได้สโลปมันเอียงไปเอียงมาไงฉะนั้นถึงเป็นถนน7ชั่วโคตร10ชั่วโคตรแล้วป่านนี้ว่าทำอะไรก็ไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสักทีนี่มันกี่ปีมาแล้ว40กว่าปีมันอาถรรพ์นะไม่เสร็จสักทีเออใช่ขนาดมีคนประกาศว่าจะทำให้เสร็จยังต้องคนไปก่อนไม่รู้จะไปมีปัญหาอะไรอยู่กับกสานอยู่ในทะเลเออกสานแต่มีรออยู่ใช่ใช่คำพิพากษาอยู่เออคุณศักดิ์สยามก็เด้งไปซะก่อนถนนจะเสร็จใช่มันอาถรรพ์อาถรรพ์อาถรรพ์นะเออเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะสายตื๊ดทั้งหลายรอฟังนะคะเพราะว่าวันนี้ทางด้านราชกิจจานุเบกษาก็ได้ประกาศเรื่องของการขยายเวลาปิดสถานบริการถึง4:00เรียบร้อยแล้วหมายความว่าก็จะเริ่มกันโอ้โหตื๊ดตึ้งกันถึง4:00เลยในหลายพื้นที่5จังหวัดคือ6:00ใช้ไม่สั่งเมาประมาณนั้นใช่ไหมก็4:00นี่เขาบอกว่าบางร้านนี่ปีใหม่เขาจะให้ถึง6:00เช้าคือ4:00นี่ผมว่า4:00หมายว่างดขาย4:00ใช่ไหมแต่ปิดประตูดื่มต่อได้เพราะยังไม่หมดขวดอ่ะกินนานจังหรือว่าลูกยังไม่ไปไม่ไหวกลับไม่ไหวแล้วเขามีมาตรการคุณพี่รอสั่งเขามีมาตรการคือคนที่ดื่มอ่ะจะเปิดถึง4:00ได้จะต้องมีเครื่องตรวจอยู่หน้าร้านถ้าคุณพี่สมมติออกมาแล้วแอลกอฮอล์เกินก็ต้องนั่งรอสั่งจริงมันคือจะทำเป็นชีวิตมันทำไมยุ่งยากขนาดนี้อย่าไปทำเลยอย่าไปทำเลยนะคือไอ้พวกนี้ฝรั่งบางค่าเขาไม่ดื่มหรอกฝรั่งบางค่าเขาดื่มเป็นแป๊กสองแป๊กที่เป็นช็อตสองช็อตเดี๋ยวก็ไปแล้วพอแล้วไอ้ที่เป็นขวดกองเกลือนี่มันขี้เมาไทยขี้เมาไทยเดี๋ยวค่อยมาดูกันขวดเนี่ยใช่มาตรการที่คุณชัดชาติวันนี้ประกาศออกมาในพื้นที่กรุงเทพซึ่งอยู่ในหนึ่งใน5จังหวัดเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วมีโซนไหนกันบ้างที่จะเปิดผับกันถึง4:00กรุงเทพอ่ะกรุงเทพมีดอนเฮ้ยตายอย่างแล้วขับรถผ่านไปแถวเสียงตายอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก็มาดูสิว่ามันมีโซนไหนคุณพี่ได้หลบถูกไม่คนเมาแล้วมันออกนอกโซนไงออกนอกโซนนะใช่แต่เขาพยายามจะบอกไงว่าถ้าเกิดแอลกอฮอล์เกินเขาไม่ออกนอกร้านกูจะไปมั่นใจได้ยังไงในเมื่อเขามีทิปให้บอกไปฉี่ไปต้องดื่มนู่นไปใช่โอ้พวกนี้กระเป๋าหนักมือหนักอยู่แล้วใช่สายเปสายเปนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ